สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ้ขวัญช่องเอ้งค่ะเมื่อนี้ก็มาพอๆกันอีกแล้วนะคะเสียงที่สะกดคนดูหน้าเวทีเงียบกริบฝนก็ทำอะไรเธอไม่ได้เป็นยังไงไปวิเคราะห์กันตอนต่ออีกหนึ่งซิงเกิลกันแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะก็เท่าที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเมื่อคืนนี่วงสาวน้อยเพชรบันแพงเพิ่นกลับไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะกับมีวงหมอลำทีไปแสดงด้วยกันทั้งหมด7วงค่ะในจังหวัดเดียวกันเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนดูสาวน้อยนั้นลดลงแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าอย่างวัติเพราะว่าทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอุ่นหนาฝาข้างคนก็เต็มอาญะคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะพอทำการแสดงโชว์ไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่น้องอิงเนี่ยออกมาโชว์ฝนก็เริ่มตกไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาจนว่าต้องหาผ้ามามุ่งเครื่องเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีแล้วก็ไฟต่างๆเนาะค่ะเนาะแล้วช่วงนั้นก็เลยมันเป็นช่วงของแก็บเวลาที่นักดนตรีเพิ่นต้องเตรียมการนะแล้วบัดที่นี่ในขณะนั้นนะคะมันก็เป็นช่วงว่างเปล่ามันบ่แบบเฮ็ดอีหยังบ่ได้เลยแบบเอ๊ะจะเฮ็ดจังใดดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เทิงเป็นช่วงกลางเต้นช่วงแบบกำลังวุ่นวายของทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีพร้อมเราในช่วงนั้นแหละทางแฟนคลับแฟนเพลงอยู่ข้างล่างเวทีเพิ่นก็ตะโกนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอออยากฟังเพลงทีน้องได้ใส่ไปประกวดร้องเพลงนะคะเหมือนเป็นการย้อนวันวานนะสิเนาะก็คือเพลงสาวเพชรบุรีนั่นเองน้องก็เลยฮ้องให้ฟังจ้าพี่น้องขอการพี่กลายก็เมืองเพชรนั้นไกลไกลแค่นี้พอลองท่อนแรกเท่านั้นล่ะเงียบกริบจากที่คนแบบเว้ากันแบบเสียงดังเจียวเจ้าอยู่ข้างล่างเวทีนะคะเพราะอีหลาลองเท่านั้นล่ะแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบเธอมันน้อยคนมากนะที่จะทำได้แบบนี้มันบอกเอาแบบเหมือนทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็ยิ้มไปน้ำเบิ่งไปน้ำนั่นสิแม่พี่น้องมันเป็นเหมือนอารมณ์ที่แบบเหมือนเขารอคอยอ่ะเฮาเป็นผู้ชมอยู่ทางบ้านเฮาก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันเหมือนแบบมันมีมนต์ขลังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจว่ามันคือเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นมนต์สะกดอะไรอย่างเงี้ยในขณะนั้นน่ะฝนตกแห้งๆมันบอคนก็ต้องแบบกุลนกุจอนะทุกคนอารมณ์แบบหาแนวมามุ่งนู่นนี่นั่นต้องแบบฉันต้องเฝ้ากับบ้านนู่นนี่นั่นแบบย่านจะของเปียกอะไรอย่างสิแต่ว่าคนเงียบเอาคนเงียบพอนั่งลองขึ้นแบบคนเงียบอุ้ยทุกคนมันเหมือนแบบเป็นเสียงสะกดจริงๆนะแบบเธอมันกระเลิดนะสาวมันเลิศเด้อมันบอกคุณจอคิดด้วยข่อยบอกแล้วกำลังจากที่อีหล่าร้องเพลงของนางโชว์ของนางจบไปแล้วพี่น้องฝนก็ยังตกหนักตกมาเรื่อยๆนะทีมพีแดนเซอร์เพิ่นก็บ่สามารถที่จะทำการแสดงได้มันบอกเลยต้องแก้สถานการณ์โดยที่ว่าน้องร้องเพลงไปเรื่อยๆเพื่อดึงคนเบิ่งไวแบบมันก็เป็นการแก้สถานการณ์ที่ดีนะไหวพริบดีมากต้องปรบมือให้บอสโจแล้วก็ทางทีมงานของเขาด้วยนะคะเพราะมันก็ถือว่าคนฟังบ่ยานเฮาสิหนีเฮ็ดหยังเสียคนฟังบ่ยานน้องกับบ่ยานคือกันน้องกับบ่หนีคือกันมันก็เลยได้ใจคนดูไปอีกด้วยนะคะจากเหตุการณ์นี้ก็สังเกตได้ว่าน้องมีสปิริตนะทุกคนค่ะมีสปิริตมองใดวะติมาวิเคราะห์กันเลยหนึ่งหลักก็คือน้องยืนรองตากฝนจนว่ามีคนเอารมมาให้น้องนะแต่ว่าน้องก็บ่ใช่ได้ส่วนแรกอ่ะสองก็คือน้องจะบ่ให้ผู้ใดถือรมให้เลยถึงแม้จะเป็นครูหมอนอิงมากกลางลมให้น้องก็ตามแต่ครูหมอนอิงอ่ะบ่แม่นว่าเพิ่นบ่อยากเฮ็ดให้นี่พี่น้องทุกคนต้องแบบว่าเข้าใจในบริบทนั้นดีเด้อครูเพิ่นก็แบบเพิ่นก็จะมาซอยถืออยู่ก็อยากจะถือให้น้องอยู่นะเพิ่นก็ซอยน้องถืออยู่ในตอนที่น้องแบบรับติดหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่น้องร้องโชว์น้องจะพยายามถือเองเอนะคิดว่าน้องอ่ะบ่อยากให้พวกที่ดราม่าน่ะเอาตรงเนี้ยไปดราม่าก็ถือห่มก็ให้คนมาถือให้จังสั่นจังซี่เป็นยังต้องถือให้
ถือเอามีอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นถือเองบ่เป็นบ่ร่มจังซั่นจังซี่คือคันมันต้องมีอีหยังตามมาแน่นอนคันน้องบ่ถือเองทุกคนเอคิดว่าจังซี่นะมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนค่ะบัดนี้เอคิดว่าน้องอ่ะอาจจะคิดตรงนี้ไว้แล้วนะถ้ามีคนเอาภาพแบบเนี้ยไปดราม่าอยู่นะเอก็บ่รู้ว่าจะสรรหาคำเว้าคำไหนเราพี่น้องแบบเหมือนคำสิเว้าอ่ะทุกคนหูบ่เออแบบแนะนำได้อย่างเดียวก็คือไปปรึกษาหมอโรดพี่น้องแต่ก็ยังบ่ไหวเด้มุเจ้าแต่ก็ยังบ่ไหวเด้นั่งกลางโรงมันบ่ก็ยังมีคนอ่อนแบบว่าก็ยังมีคนแบบแซะอยู่ประมาณว่าอ้าวฝนตกก็กลางลมถูกแล้วป่ะเฮ้ยอะไรวะพ่อเขากลางลมก็หาว่าเขาแบบบ่มีสปิริตอะไรเงี้ยพ่อเขาบ่กลางก็แบบว่าก็ฝนตกทำไมไม่กลางนู่นนี่นั่นแบบฝนตกก็กลางลมป่ะแบบแซะทุกคนแบบคือข่อยเหมือนคำสิบอกอีหลีเหมือนคำสิบอกแล้วสิ่งเดียวที่จะบอกได้ก็คือไปหาหมอซะเด้อเออยี่หลีเดียวสามก็คือน้องร้องเพลงแล้วก็พยายามที่จะดึงคนดูไว้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เสียตังค์มาเบิ่งแล้วก็บ่อยากให้คนผู้ชมนี่รู้สึกว่าเสียดายเงินกับการแสดงที่ไม่เต็มที่เพราะว่าฝนตกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่ามีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าของนะทุกคนเพราะว่าบ่ได้หนีไปใส่เลยนะคะยืนจนแบบพอโจเพิ่นพาเฮ็ดหยังเพิ่นก็เฮ็ดยืนจนว่าฝนมันตกค่ำอีหลีนะคะจนแบบจนบ่สามารถที่จะทำการแสดงได้อีหลีนะคะเพราะว่าย่านระบบไฟย่านมันดูดย่านมันช็อตนะคะก็เลยต้องระงับการแสดงไว้ก่อนสักพักหนึ่งเลยบัดกว่าฝนสิซาลงแล้วก็ทำการแสดงได้ต่อเนาะหลังจากนั้นวงก็ได้ทำการแสดงต่อกับจนจบพุ่นละจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อคืนนี่บอกได้เลยว่าน้องร้องไปหลายเพลงแฮงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มมากสำหรับคนหน้าเวทีนะคุ้มแฮงเด้อเหมือนคืนนี่เด้ออีกอย่างนึงมันก็เหมือนเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยนะทุกคนก็คือแบบน้องก็ได้โชว์หลายขึ้นจังสินะทำให้คนดูมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามเธอคนนี้อะไรอย่างงี้อ่ะมูเจ้าคิดจังใดกับเหตุการณ์นี้ที่น้องบอกว่าถึงแม่ฝนจะตกน้องก็จะบ่หนีไปใส่มูเจ้ามีความคิดเห็นว่าจังใดกับคำคำนี้คอมเมนต์เบิ่งดูนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่ามูเจ้าคิดคือข่อยบอนะว่านางกับมีสปิริตอันแรงกล้าอยู่เด้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของนางนะคะเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนเนาะจ้ะเนาะหากผู้ใดมาคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ได้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า